โครงการหนองวัวซอเป็นหนึ่งในนโยบายที่ต้องการให้กองทัพเข้ามาทำงานร่วมกับรัฐบาลอาจไม่ถึงกับจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปกองทัพแต่อย่างน้อยที่สุดทหารยุคนี้มีสัมพันธ์แน่นปึ๊กกับรัฐบาลแต่ระยะยาวต้องจับตาดูกันต่อไปข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนองวัวซอโมเดลโครงการร่วมพัฒนากองทัพรัฐบาลสัมพันธ์ปึ๊กความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและกองทัพต้องเรียกว่าชื่นมื่นดีในเวลานี้แม้ว่าก่อนหน้านี้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยจะเห็นด้วยกับแนวคิดปฏิรูปกองทัพแต่ปัจจุบันการปฏิรูปได้ถูกแทนที่ด้วยคำว่าการพัฒนาร่วมกันตามแนวคิดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหลายสถานการณ์ที่ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองฝ่ายคือการที่รัฐบาลออกหน้ารับแทนกองทัพหลายกรณีโดยเฉพาะการจัดซื้อเรือดำน้ำที่กำลังมีปัญหาถึงขนาดต้องเอาเงินที่เตรียมไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้อยุทธโธปกรณ์อื่นแทนตามมาด้วยการยืนยันว่าไม่มีความคิดจะยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.แม้ว่ากอรมน.จะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ผู้บริหารกอรมน.ส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นนายพลติดดาวกันแทบทั้งสิ้นเมื่อนายกรัฐมนตรีการันตีถึงสถานะของกอรมน.ยิ่งเป็นการตอกย้ำว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับกองทัพได้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วโดยเมื่อไม่นานมานี้นายกได้หารือกับกอรมน.ถึงแนวทางการทำงานร่วมกันซึ่งจะเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนที่สำคัญกองทัพได้มอบที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของกองทัพ 9,276 ไร่ภายในวันที่25ธันวาคมนี้เพื่อนำไปใช้สำหรับการดำเนินโครงการหนองวัวซอโมเดลจึงทำให้น่าสนใจว่าโครงการหนองวัวซอคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรสำหรับการทำงานของกองทัพโครงการหนองวัวซอเป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้กองทัพเข้ามาทำงานร่วมกับรัฐบาลในแง่มิติการแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับประชาชนผ่านการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพโดยกองทัพบกได้ร่วมมือกับกรมธนารักษ์เพื่อแก้ไขกรณีมีการบุกรุกที่ดินของกองทัพที่ไม่ใช่ในส่วนของพื้นที่ความมั่นคงจึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการดังกล่าวหนองวัวซอโมเดลเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่ในความควบคุมของกองพันทหารปืนใหญ่ที่13กรมทหารปืนใหญ่ที่3มณฑลทหารบกที่24แบ่งเป็นพื้นที่ฝึกประมาณ 28,357 ไร่เหลือพื้นที่สำหรับให้ทำประโยชน์ได้ประมาณ 1,476 ไร่โดยโครงการหนองวัวซอนั้นได้เริ่มต้นนำร่องมาตั้งแต่ปี2565ร่วมกับกรมธนารักษ์ด้วยความตั้งใจว่าจะจัดระเบียบที่ดินและเปิดโอกาสให้รับสิทธิ์เช่าที่ดินนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการดังกล่าวได้มีประชาชนขอรับการจัดสรรที่ดินทำกิน 1,597 รายครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 9,276 ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตรภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวและนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะเดินทางมามอบสัญญาเช่าให้กับประชาชนด้วยตัวเองในวันที่25ธันวาคมนี้โดยค่าเช่าแบ่งเป็นค่าเช่ารายเดือนสำหรับที่อยู่อาศัย50สตางค์ต่อตารางวาส่วนค่าเช่าสำหรับพื้นที่ทำการเกษตร200บาทต่อไร่ต่อปีที่สำคัญกองทัพและรัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนด้านสาธารณูปโภคให้กับประชาชน
และผู้เช่าจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากภาครัฐในกรณีที่ดินทำการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติอย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการนี้อาจไม่ถึงกับจะเรียกว่าเป็นการปฏิรูปกองทัพแต่อย่างน้อยที่สุดกองทัพในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ถูกเพ่งเล็งมาตลอดก็ได้ขยับตัวแล้วผ่านการทำงานสร้างมวลชนกับรัฐบาลพลเรือนซึ่งเป็นการการันตีได้อย่างหนึ่งว่าทหารยุคนี้ในเบื้องหน้ามีสัมพันธ์แน่นปึ๊กกับรัฐบาลแต่ระยะยาวสถานการณ์จะเป็นไปอย่างไรจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองหรือไม่ต้องจับตาดูกันต่อไปมีข่าวว่าพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมองตาก็รู้ใจข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube News One เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ